วัสดีครับมาพบกับสาย AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสาย AB Channel ของเราเนี่ยนะครับพี่ก็มีการทดลองเล็กๆน้อยๆนะครับน้องๆสามารถทำเล่นที่บ้านได้นะครับหรือเรียกว่าเป็นการทดลองเกี่ยวกับกระแสลมแล้วกันเนาะเป็นการทดลองที่ทำให้เราเห็นว่ากระแสลมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ อุปกรณ์จะมีง่ายๆก็คือเนี่ยครับที่มีเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเทียนถ้วยนะครับหลากสีมาเลยนะครับแบบนี้นะครับมีแท่นวางนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือกระดาษนะครับที่เราจะมาทำเป็นกังหันลมนะกระดาษขนาด A4 แบบนี้นะครับเราก็จะใช้กระดาษตัวนี้แล้วก็มีกรรไกรด้วยนะครับเราจะตัดกระดาษให้เป็นรูปกลางหันลมเหมือนเป็นไม่ใช่ว่าเป็นกลางหันลมนะครับก็จะเป็นเหมือนก้นหอยเนาะวนไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์พวกนี้เราเก็บไว้ก่อนนะจะเรียงไว้ตรงนี้แล้วกันขั้นตอนแรกนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะไปวาดก่อนนะครับล่างก่อนว่าเราจะได้กลางหันขนาดไหนเนาะรอแป๊บหนึ่งครับตรงนี้เราก็สามารถกะประมาณได้เลยนะครับอาจจะไม่ต้องเป๊ะมากตอนแรกวาดกลมๆใหญ่ๆอย่างนี้ก่อนครับนี่จะเป็นจุดที่จุดตรงกลางที่เราจะจุดไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆวนออกไปเรื่อยๆนะครับก็จะกลมบ้างไม่กลมบ้างไม่เป็นไรนะครับสเต็ปต่อมาเราก็แค่ใช้กรรไกรนะครับตัดตามรอยของเราเลยนี่นะครับตัดตามรอยไปเรื่อยๆเลยครับวนเข้าไปเรื่อยๆนะครับพยายามตัดให้มันสุดโค้งไปตามขอบเราตัดแล้ววาดเส้นไม่ค่อยตรงก็ปรับเอานะครับเอาล่ะนะครับต่อมาเราจะมาสู่ขั้นตอนการทดลองของเรานะครับซึ่งนี่ก็เป็นกระดาษที่เราตัดมาเมื่อกี้นะครับเป็นเหมือนก้นหอยใช่ไหมครับเราขดๆไปอยู่มันก็จะถ้าเราจับด้านหัวมันปุ๊บนี่ครับมันก็จะหย่อนอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้แหละคือตัวที่เราจะทดสอบทําให้เราได้มองเห็นว่าอากาศจริงๆแล้วมันเคลื่อนที่ยังไงนะครับเรามีฐานเป็นแท่งเหล็กอยู่ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาสอดนะครับวางไว้แบบนี้นะกดลงนิดหน่อยนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถหมุนได้นะครับแต่ว่าเราจะวางไว้นิ่งๆก่อนเดี๋ยวให้มันอยู่นิ่งๆก่อนนะครับต่อมาสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คืออย่างนี้เราเรียกว่าเทียนถ้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจุดเทียนถ้วยนะครับทีละอันนะจุดครับแล้วก็ไปลองเพิ่มความร้อนเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปนะครับว่ากระดิกนิดหน่อยนะครับแสดงว่าอาจจะยังไม่เพียงพอเราเติมเข้าไปอีกครับอันที่2นะครับนี่อันที่2เลยนะครับสังเกตดูดีๆนะครับยังไม่มาครับแสดงว่าอุณหภูมิยังร้อนไม่พอครับเพิ่มไปอีกครับเริ่มหมุนแล้วเริ่มหมุนแล้วนะครับเริ่มหมุนแล้วผมใส่ไป3อันนะ
ครับหมุนเร็วขึ้นมากนะครับมันก็น่าจะพอแล้วดูจากความเร็วของกังหันลมนะครับลักษณะนะครับที่มันหมุนได้แบบนี้หลักการการทำงานนะครับด้วยความที่เราจุดเทียนเนาะตัวนี้นะครับมันทำให้อากาศบริเวณนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับพออากาศสูงขึ้นนะครับโดยธรรมชาติของอากาศเนี่ยถ้ามันอากาศร้อนนะครับมันจะลอยตัวสูงขึ้นแบบนี้นะครับมีทิศพุ่งขึ้นเนาะทำให้บริเวณนี้นะครับความกดอากาศมันต่ำอากาศจึงสามารถลอยตัวสูงขึ้นได้แล้วมาชนกับกระดาษของเรานะครับที่เราทำเป็นเกลียวนะครับเป็นเหมือนกังหันลมก็สามารถหมุนไปได้แบบนี้นะครับแล้วอากาศที่อยู่บริเวณรอบนอกนะครับด้านข้างเช่นบริเวณนี้นะครับอากาศมันเย็นกว่านะครับเรียกว่าอุณหภูมิต่ำความกดอากาศสูงเนาะจะไหลมาแทนที่นะครับวนกันอยู่นี้นะครับตัวนี้ขึ้นไปตัวนี้วนกลับมาด้านข้างนะครับวนกันอยู่นี้นี่คือหลักการเกิดลมนะครับมีทิศทางชัดเจนนะครับก็จะหมุนไปได้เรื่อยๆถ้าผมเพิ่มเป็นสัก4อันอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้กังหันของเราหมุนได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มเป็นสัก4อันเห็นไหมครับแบบนี้เลยหลักการนี้นะครับใช้การเกิดลมแล้วก็เป็นหลักการเดียวกันกับการที่ทำให้เกิดพายุนะครับถ้าในกรณีที่เกิดพายุแรงขึ้นนะครับหรือว่ามีความเร็วลมความร้อนมากยิ่งขึ้นนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดเป็นพายุตั้งแต่พายุกำลังต่ำนะครับแรงลมต่ำๆตั้งแต่ depression ถ้าเกิดความเร็วนะครับแรงกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นก็ได้นะครับหลักการก็จะมาจากสิ่งการทดลองง่ายๆแบบนี้แหละนะครับสำหรับเด็กๆหรือว่าเพื่อนๆคนไหนน้องๆคนไหนครับไปทดลองแบบนี้ที่บ้านก็ระวังการใช้ไฟนะครับความร้อนอันตรายนะควรมีผู้ปกครองกำกับดูแลนะครับสำหรับวันนี้สายบีก็มีการทดลองง่ายๆแบบนี้มานำเสนอนะครับใครที่ชอบการทดลองแบบนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย